เป็นเสียงกันเลยเพลงว่าระยะปลอดภัยนะฮะเมื่อวันเคยได้ดูละครที่ผมเล่นด้วยไหมสองที่ใหญ่นะตัวสามไปแล้วนะผมรับบทเป็นหมีนะฮะเป็นหมีกันแล้วใช่ไหมฮะใครจับไปใครร้องได้ซื้อร้องด้วยนะฮะรู้ไหมนะครับผม
ีเจ้าขอบคุณสุดเลยมือตกแล้วมือตกจะตายกันไม่ได้คนข้างหน้าใจตาของเธออยู่แบบไม่จะคิดอะไรกับฉันคิดว่าต้องกระเพื่อมกันหรือมีอะไรปิดบังไว้สายตาของเธอกับฉันหน่อยน้อยพอมีหวังได้ไหมช่วยมองตอบฉันอีกตั้งใจให้ใจฉันได้สัมผัสใจจากเพื่อนที่หัวใจแต่คนก็ครั้งที่ฉันมันเปลี่ยนไปที่ฉันไม่เคยไม่เหมือนเดิมเพลงต่อไปชื่อเพลงว่าระยะห่างนะฮะใครที่ร้องไม่ได้ขอตบมือให้จังหวะนะฮะเอาเพลงมาแดงๆๆๆไปไม่ผิดกับพี่หลงครับI'm sorry.
มาเธอเรื่อยมาไม่มีใครว่าเธอฉันไม่อยากเจอสิ่งเดียวที่เธอไม่เลือกเราน้องมือเปียกมากเลยอ่ะชุ่มไปหมดเลยชุ่มชื่นไงฮะฝนก็จะตกเมื่อสักครู่เป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดของปั๊มใช่ครับผมชื่อเพลงว่าชื่อเพลงว่าระยะห่างครับยืนตรงกลางค่ะยืนตรงกลางโอเคพอดีเลยสมส่วนกัน3คนใช่นะฮะเป็นไงคะน้องๆที่นี่น่ารักไหมน่ารักมากร้อนไหมไหวไหมโอ้โหน่ารักมากครับผมวันนี้น่ารักมากคือโดนเราทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับผมค่ะวันนี้เรามาพร้อมกับโครงการปฏิบัติการต้านยาเสพติดต้านยาเสพติดก็อยากจะให้ปั๊มเนี่ยฝากเรื่องยาเสพติดกับน้องๆ นิดนึงก็จริงๆแล้วนะฮะน้องๆยังมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้อะไรเยอะนะฮะแล้วก็ยังสามารถที่จะโตขึ้นไปได้อีกนะแต่ผมว่าคนเราเนี่ยเวลาจะเรียนรู้บางทีเราต้องเลือกสิ่งที่มันเรียนรู้ที่ดีกับตัวเองเช่นออกกำลังกายใช่อ่านหนังสือสอ บเอาเวลาว่างทำกิจกรรมหรืออาจจะฝึกร้องเพลงครับมันเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตเราดีมากขึ้นแล้วก็ประสบความสำเร็จในภายภาคหน้าได้มีทางเลือกเยอะแยะใช่ฮะนานเหมือนเห็นใครบางคนอยู่ข้างๆเวทีแล้วไม่สนใจพี่เลยแหละมีตัดพ้อตัดพ้อเลยทีนี้ยังรักกันอยู่ไหมนะฮะสำหรับซิงเกิลเมื่อกี้คือซิงเกิลล่าสุดที่ร้องไปเป็นเพลงสุดท้ายใช่ฮะระยะห่างระยะห่างฝากถึงน้องๆโรงเรียนทุ่งใหญ่ก็สำหรับเพลงนี้นะฮะใครที่กำลังมีความรักนะฮะและเป็นความรักที่กำลังจะเริ่มขึ้นอาจจะมีงอนกันบ้างทะเลาะกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพลงนี้ก็เป็นระยะห่างในเชิงที่บวกที่ทำให้ทุกคนรักกันไปยาวนานได้มากขึ้นนะก็ขอฝากไว้ด้วยกับเพลงระยะห่างนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่www.2music.com นะครับผมจะมีผลงานของผมแล้วก็ AF อีกหลายๆคนอยู่ในนั้นด้วยค่ะแล้วผลงานต่อไปจะมีอะไรให้น้องๆติดตามกันคะปั๊มก็อาจจะมีละครอีกครับผมแต่ว่าผมยังไม่บอกนะรอไว้ติดตามกันดูนะฮะขอบคุณมากครับค่ะวันนี้ขอบคุณปั๊มนะคะขอบคุณครับ